อร์ชันนี้จะเป็นยังไงรอติดตามกันได้เลยค่ะเธอรวลีภรรยาของออยธนาโพสต์ยาวใน IG โซแววเลิกแล้วเลยค่ะต่างฝ่ายต่างเดินหน้าทำงานถึงแม้จะถูกจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะสำหรับออยธนาและเธอรวลีที่เรื่องความรักชีวิตคู่นั้นเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดนะคะมีเพียงแต่ว่าหนุ่มออยเนี่ยออกมาพูดถึงชีวิตคนจริงๆมันไม่ใช่นิทานที่จะมีแต่ความสุขพร้อมบอกตอนนี้เราถอยออกมามองถึงปัญหาในขณะที่เธอรวลีเองเนี่ยเคลื่อนไหวข้อความที่เป็นข้อคิดเป็นภาษาอังกฤษค่ะที่ความหมายแปลได้ว่าสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจทำสิ่งที่ยากทั้งที่เหตุผลที่จะไม่ทำท่ามกลางอุปสรรคทั้งปวงทั้งที่ต้องโทษทุกอย่างติดตามทำตามใจคุณสู่ชีวิตที่คุณต้องการในท้ายที่สุดมันคือทั้งหมดของคุณที่จะสร้างเอาละค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ยังไงแล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งครูแล้วก็ต้องรอทั้งคู่เนี่ยออกมาชี้แจงกันอีกครั้งนึงแหละค่ะ